กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19ในประเทศไทยโดยในสัปดาห์ที่47ในระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 4,914 คนตกเฉลี่ยวันละ702คนสะสมทั้งสิ้น 2,483,809 คนโดยสำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ณปัจจุบันจำนวน74คนเฉลี่ยวันละ10คนสะสมทั้งสิ้น 11,482ซึ่งมีผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน553คนและจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน319คนส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนป้องกันล่าสุดสะสมทั้งสิ้น 143,155,910 โดสและมีการฉีดเพิ่มขึ้นจำนวน 8,415 โดส